พี่ตอนนั้นตัวพี่ยังครับแต่ว่าทางคนใกล้ชิดเนี่ยได้ลงทะเบียนทำหมอพร้อมแล้วมีปัญหาประสบปัญหาอะไรไหมคือในส่วนที่คนใกล้ชิดที่บอกครับไม่มีปัญหาอะไรนะก็ผ่านฉลุยผ่านฉลุยครับแต่ทีนี้เนี่ยในส่วนของพี่คนที่ตุ้มรู้จักเนี่ยบางส่วนเนี่ยก็ยังมีติดขัดในการลงทะเบียนผ่านไลน์หมอพร้อมนะพี่โทนี่นะก็มีทั้งลงได้บ้างลงไม่ได้บ้างทั้งที่ตัวเองเป็นกลุ่มเสี่ยงแต่ก็เอ๊ะทำไมไม่พบชื่อในระบบเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดคุยนะคะขอความรู้ก็ทำความเข้าใจไปพร้อมๆกันนะคะกับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษนายแพทย์สุขโชคเวชพันธ์เภสัชนะคะผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงานกระทรวงสาธารณสุขค่ะครับผมสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีครับคุณหมอบีสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะขออนุญาตเรียกคุณหมอบีนะคะได้ครับได้ครับค่ะคุณหมอคะอย่างที่เราพูดคุยกันไปสักครู่อะค่ะเรื่องการลงทะเบียนหมอพร้อมตอนนี้มันมีปัญหาว่าบางคนเนี่ยเขาลงทะเบียนไม่สำเร็จเขาต้องทำยังไงบ้างคะคุณหมอแล้วก็ถ้าเขาลงทะเบียนไม่ได้ไม่เป็นหรือไม่มีสมาร์ทโฟนต้องทำยังไงบ้างคะครับเนื่องจากระบบลงทะเบียนของหมอพร้อมเนี่ยจะมีขั้นตอนการลงทะเบียนพอสมควรนะครับเพื่อยืนยันตัวตนเพื่อความปลอดภัยนะครับบางท่านเนี่ยอาจจะไม่พบชื่อตัวเองหรือบางท่านอาจจะลงไม่ถูกหรืออาจจะไม่มีสมาร์ทโฟนนะครับวิธีการง่ายๆเลยนะครับให้ติดต่อ call center หมายเลขอะไรครับคุณหมอครับครับ call center นี่เดี๋ยวสักครู่ผมบอกหมายเลขนะเดี๋ยวได้ครับคุณหมอได้ค่ะนะครับแล้วก็ call center นะครับหมายเลข02ครับ792 792ค่ะ2333 2333ค่ะครับครับผมอันนี้จะโทรตรงเข้าไปเป็นคอลเซ็นเตอร์หมอพร้อมก็จะทำการอำนวยความสะดวกให้ท่านในการที่จะยืนยันตัวตนแล้วก็ลงทะเบียนแล้วก็จองวันเวลาจัดหมายสถานที่ครับค่ะครับคุณหมอบีครับผมถ้าเกิดในส่วนของคนที่ทำงานอยู่ในกรุงเทพเนี่ยแต่ชื่อในทะเบียนบ้านเนี่ยอยู่จังหวัดอื่นครับหากเขาลงทะเบียนสำเร็จแล้วได้สิทธิ์ฉีดวัคซีนที่จังหวัดนั้นแต่ไม่สะดวกนี่จะต้องทำอย่างไรครับท่านสามารถเลือกสถานบริการที่ท่านสะดวกได้ในทั้งในกทม.และต่างจังหวัดเลยครับถ้าเกิดท่านมีสิทธิ์แล้วนะครับแล้วก็ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วเนี่ยชื่อตัวสถานบริการที่ท่านสะดวกเนี่ยท่านสามารถเลือกได้ทั้งหมดนะครับขึ้นอยู่กับว่าโรงพยาบาลนั้นๆเนี่ยได้เปิดคิวไว้ให้หรือเปล่าถ้าหมดเปิดคิวแล้วมีคนจองเต็มไปแล้วเนี่ยท่านก็คงต้องเลือกวันเวลาสถานที่อื่นเช่นหมายความว่าอย่างจุ๊บเนี่ยทะเบียนบ้านอยู่ต่างจังหวัดแต่จุ๊บทำงานอยู่ในกรุงเทพก็คือสามารถที่จะเลือกโรงพยาบาลในกรุงเทพได้ใช่ไหมคะได้ครับแต่เนื่องจากมีข้อจำกัดเล็กน้อยคือโรงพยาบาลในกรุงเทพเนี่ยส่วนใหญ่เป็นโรงพยาบาลเอกชนค่ะครับโรงพยาบาลของรัฐก็จะมีโรงพยาบาลของกทม.แล้วของกรมการแพทย์แล้วโรงพยาบาลของมหาวิทยาลัยซึ่งอาจจะมีไม่เยอะมากนะครับเมื่อเทียบกับต่างจังหวัดนะครับก็ต้องลองดูวันว่าโรงพยาบาลเหล่านั้นเนี่ยท่านได้สะดวกในการเปิดสล็อตคือเปิดช่องว่างเปิดคิวให้สำหรับการจองไหมนะครับถ้าเกิดเปิดแล้วเนี่ยโรงพยาบาลเปิดแล้วเนี่ยท่านก็สามารถเข้าไปจองได้แต่ถ้าเกิดเปิดแล้วมันเต็มหรือว่าท่านโรงพยาบาลเหล่านั้นไม่ได้เปิดเนี่ยก็จะไม่เห็นชื่อของโรงพยาบาลเหล่านั้นนะครับตอนนี้แหละเราก็ประสานกับความร่วมมือกับโรงพยาบาลหลายๆโรงพยาบาลในกรุงเทพมหานครนะครับในการที่จะอำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่สามารถเข้าไปฉีดได้ในโรงพยาบาลที่ประชาชนสะดวกครับผมคุณหมอสอบถามเพิ่มเติมค่ะพอดีมันมีกรณีที่ตัวทำงานอยู่ในกรุงเทพแต่ชื่อไปโผล่ว่ามีสิทธิ์อยู่โรงพยาบาลต่างจังหวัดแบบนี้เขาต้องทำยังไงบ้างคะคุณหมอในตัวแอปหรือว่าในตัว Line OA เนี่ยสามารถเลือกเปลี่ยนโรงพยาบาลได้ครับอ๋อสามารถเลือกได้เลยนะคะครับว่าท่านจะไปโรงพยาบาลไหนครับผมแล้วถ้าสมมติตอนแรกเรายังไม่รู้เราลงทะเบียนสำเร็จไปละแล้วเราสามารถเปลี่ยนโรงพยาบาลได้ไหมคะเราต้องทำยังไงบ้างคะคุณหมอได้ครับมาเปลี่ยนทีหลังก็ได้ครับอ๋อเปลี่ยนทาง Line OA ใช่ไหมคะได้ครับหรือว่าถ้าเกิดท่านมีปัญหาท่านก็ติดต่อ call center ครับอ๋อสามารถโทรศัพท์ได้สะดวกอันนี้เจ้าหน้าที่จะจองให้ค่ะ call center นี่24ชั่วโมงเลยไหมคะคุณหมอตอนนี้อยู่ในช่วงเวลาราชการถึงช่วงประมาณช่วงค่ำๆนะครับแต่ว่าถ้าเกิดมีผู้สายมากเนี่ยเราก็จะขยายเป็น24ชั่วโมงครับอ๋อค่ะครับคุณหมอบีครับในส่วนอยากให้คุณหมอบีแนะนำคนที่จะไปฉีดวัคซีนครับก่อนเดินทางไปนี่จะต้องมีการเตรียมตัวอย่างไรบ้างครับก็
กติวัคซีนที่เราฉีดคือวัคซีนโควิด -19 เนี่ยก็เป็นวัคซีนปกติเหมือนที่เราฉีดธรรมดาเนี่ยแหละครับไม่ต้องกังวลมากเพราะว่าเขาฉีดกันมาเป็นหลายร้อยล้านโดสในโลกนี้แล้วนะฮะก็คือว่าเราก็พักผ่อนให้เพียงพอนะครับแล้วก็ไม่ต้องเครียดไม่ต้องกังวลนะครับสำคัญมากเลยนะครับเรื่องความเครียดเนี่ยทำให้ความดันขึ้นช่วงไปฉีดวัคซีนหลายท่านเลยหลายท่านก็จะฉีดไม่ได้ใช่ครับใช่ฮะใช่ฮะแล้วอย่างถ้าเกิดท่านเครียดเนี่ยบางทีก็จะเกิดอาการมีปวดหัวมีอาการแทรกซ้อนอะไรอื่นๆนะครับถ้าท่านทำใจให้สบายครับบอกว่าวัคซีนตัวนี้มันก็คือวัคซีนธรรมดาที่เราฉีดยาธรรมดาทุกวันนะครับแล้วก็ประชาชนสามารถเข้าถึงแล้วก็สามารถเข้าไปฉีดได้แบบสะดวกนะครับถ้าเกิดถึงเวลาแล้วท่านก็พักผ่อนได้เพียงพอไปตามวันเวลาที่นัดหมายนะครับแล้วก็ช่วงไปก็ไม่ต้องกังวลอะไรตอนหลับให้เพียงพอแล้วก็ไปเสร็จพอฉีดแล้วเนี่ยท่านก็กลับมาสังเกตอาการตัวเองที่บ้านดูอาการสัก1วันนะครับเพราะว่าหลังฉีดเนี่ยจะมีให้นั่งพักคอยอยู่ครึ่งชั่วโมงดูอาการว่าเวียนหัวปวดหัวเวียนหน้ามีการแทรกซ้อนอะไรหรือเปล่าถ้าไม่มีก็จะให้กลับบ้านนะครับแล้วท่านก็กลับบ้านไปพักผ่อนแล้วก็ดูแลตัวเองแล้วก็สังเกตอาการสักวันหนึ่งนายหมอพร้อมก็จะส่งข้อความไปแจ้งเตือนว่าท่านมีอาการดังกล่าวมีผลแทรกซ้อนหรือไม่อย่างไรนะครับแล้วแจ้งเตือนท่านก็ตอบกลับมาเราก็จะบันทึกว่าเป็นข้อมูลนะครับในวันที่1วันที่7และวันที่14ของการฉีดวัคซีนครับครับก็ต้องขอบคุณคุณหมอบีมากครับผมสำหรับข้อมูลต่างๆนะครับผมครับอันนี้ก็ฝากให้ประชาชนเนี่ยได้เข้าไปลงทะเบียนครับตอนนี้เนี่ยระบบค่อนข้างเสถียรแล้วนะครับการทำงานก็ค่อนข้างจะราบรื่นนะครับแล้วก็เราเตรียมพื้นที่ในการที่จะลงทะเบียนให้กับประชาชนได้ถึงวันละ 200,000 คิวนะครับพอว่าเพียงพอการลงมาเพียงพอครับไม่ต้องกังวลถ้าวันนี้ยังไม่ได้เราก็เลื่อนไปเราไม่ต้องรีบมากก็ได้ครับแต่เราทยอยกันไปแต่ว่าขอให้ลงทะเบียนกันมาเยอะๆนะครับเพื่อที่จะได้เราได้จัดคิวระหว่างแผนอัตรากำลังในการให้บริการได้ครับผมได้ครับขอบคุณคุณหมอมากๆเลยครับสวัสดีค่ะต้องขอขอบพระคุณคุณหมอบีนะคะหรือว่าท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษนายแพทย์สุภโชคเวชพันธ์เภสัชค่ะผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงานกระทรวงสาธารณสุขนะคะ